ัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะใครที่กำลังมองหาบ้านทาวน์โฮมใกล้แอร์พอร์ตลิงก์และรถไฟฟ้า BTS แนะนำที่นี่เลยกับโครงการหมู่บ้านภูนศิลป์ธานี3ค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่คลอง2ต้นนุ่นค่ะรักกระบังกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการทำเลดีเดินทางสะดวกค่ะพอใกล้นะคะกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์และรถไฟฟ้านะคะสายสีส้มนะคะเรียกว่าเดินทางสะดวกแล้วยังไม่พอยังอยู่ในแหล่งชุมชนด้วยล่ะค่ะไล่ล้อมไปด้วยร้านค้าร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus เคหะร่ม9หรือจะเป็นสถานศึกษานะคะก็เรียกว่าเนี่ยใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม9โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีค่ะและสำหรับภายในโครงการเองนะคะก็มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่มากๆมีระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รปภ.คอยดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงด้วยล่ะค่ะแต่สำหรับในตัวบ้านจะเป็นยังไงนั้นคุณผู้ชมตามยิ้มมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ยิ้มพาทุกคนค่ะมาอยู่ที่บ้านเลขที่253/806เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะขนาด 16.9 ตารางวามี2ห้องนอน2ห้องน้ำสามารถจอดรถที่บริเวณด้านหน้าบ้านได้1คันค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยตามมาเลยค่ะเดินเข้ามาภายในบริเวณบ้านจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างค่ะลึกไปจนถึงด้านหลังนะของตัวบ้านเลยทีเดียวบริเวณนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นห้องนั่งเล่นและก็มุมห้องรับแขกได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถที่จะเพิ่มเติมนะคะกับโซฟาขนาดใหญ่จะเป็นโซฟาตัวแอลหรือว่าโซฟาเบสก็สามารถวางได้ค่ะเพราะว่ามีพื้นที่เดินกว้างๆเลยนะคะเพิ่มเติมโต๊ะกลางและวางชั้นวางทีวีอีก1ฝั่งได้แบบสบายๆลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านพื้นที่นี้สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการรับประทานอาหารตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 4-6 ท่านได้แบบสบายๆเช่นกันค่ะและบริเวณลึกเข้าไปเนี่ยค่ะบริเวณด้านหลังบ้านเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้ทำเป็นพื้นที่ในการเตรียมอาหารและกับการบิวอินเป็นเคาน์เตอร์ครัวไทยก็ทำได้ค่ะบริเวณชั้น1มี1ห้องน้ำใช้ร่วมกันค่ะมีฝักบัวสามารถอาบน้ำที่บริเวณชั้น1ได้นะคะพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียวนะคะพื้นที่ถัดมาบริเวณด้านหลังค่ะนะคะมีประตูเชื่อมไปยังด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยมีการต่อเติมนะคะเป็นการเทพื้นไว้แล้วค่ะใช้เป็นมุมซักล้างตากผ้าได้หรือท่านไหนที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะพื้นที่ของตัวบ้านก็สามารถต่อเติมหลังคาเพิ่มได้เช่นกันค่ะค่ะห้องนอนจะอยู่ที่บริเวณชั้น2เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยบริเวณชั้น2จะมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ำด้วยกันค่ะห้องนอนแรกเป็นมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างมากเลยทีเดียวค่ะวางเตียงขนาดคิงไซส์6ฟุตเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันทั้งตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งสบายๆเลยค่ะและสำหรับมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้นะคะเขายังมีประตูกระจกบานสไลด์เชื่อมไปยังระเบียงด้านหน้าของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเปิดรับแสงธรรมชาติและก็รับลมเย็นๆด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะและห้องนอนที่2อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดความพอสมควรเช่นกันนะคะสำหรับห้องนี้วางเตียงคิงไซส์6ฟุตเพิ่มตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งได้เช่นกันค่ะและยังมีความพิเศษนะคะกับหน้าต่างกระจกบานสไลด์ที่สามารถเปิดรับแสงแดดธรรมชาติและก็รับลมพัดผ่านได้เป็นอย่างดีค่ะบริเวณชั้น2จะมี1ห้องน้ำใช้ร่วมกันนะคะพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันเลยล่ะค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านภูนศิลป์ธานี3เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีฟู้ดเพลสเคหะร่ม9ขับตรงไป500เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยเคหะร่ม9 64จากนั้นขับตามทางเข้าไปในซอยอีกประมาณ1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ด้านหน้าค่ะบ้านสวยทำเลดีในโครงการภูนศิลป์ธานี3หลังนี้รอให้คุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อหาเราได้ทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management และ TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่พร้อมให้คำแนะนำและบริการยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากที่นี่แล้วเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์ที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะสำหรับ EP หน้าจะพาคุณผู้ชมไปรับชมที่ไหนอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ